นี้ไปที่กาญจนบุรีนะครับตั้งใจจะไปตามรอยยุทธาธิของพระนเรศคือมันมีเกิดขึ้นที่อยุธยาก็ได้สุพรรณบุรีก็ได้หรือว่ากาญจนบุรีก็ได้ในแง่ของศิลปกรรมเนี่ยที่กาญจนบุรีก็มีวัดมีโบราณสถานแล้วก็มีเจดีย์ซึ่งรูปแบบศิลปกรรมเนี่ยมันก็ดูจะเก่าถึงสมัยหลังพระนเรศก็ได้เช่นกัน100เมตรเลี้ยวซ้าย500เมตรเลี้ยวซ้ายจะไปเจดียุทธาธินะครับของกาญจนบุรีอันนี้มาทางนครปฐมเลยมาเข้าเส้นนี้มากับพี่เอนะครับแต่ว่านี่พี่เอล่วงหน้าไปก่อนละตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญวงเวียนเจดีย์เนี่ยนะครับเชื่อกันว่าเป็นเจดียุทธาธิจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเดี๋ยวปิดกันเชื่อว่าเป็นเจดียุทธาธิเหมือนกันนะครับคือมุมหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นที่สุพรรณแต่ว่ามุมหนึ่งก็อาจจะเชื่อว่าเป็นที่กาญก็คือที่นี่วันนี้มากับอาจารย์ชตรินทร์เพียรธรรมนะครับอาจารย์เออาจารย์เอกำลังทำทัวร์อยู่ด้วยนะครับทัวร์ตามรอยเส้นทางพระนเรศวรวันที่เท่าไหร่นะพี่เอที่27 28กันยานะครับตรงกับวันอาทิตย์กับจันนะครับไปโดยรถตู้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่อาจารย์เอได้เลยนะครับจะค้าง1คืนนะครับค้างที่กาญจนบุรีเส้นทางคือไปที่อยุธยาก่อนไหมพี่เอไปที่ยาหลังครับไปที่เจดีย์ขอทองที่ยาคือดูทั้งที่วัดใหญ่ชัยมงคลเจดีย์ขอทองไปอ่างทองไปวัดป่าโมกแล้วก็มาสุพรรณบุรีที่ดอนเจดีย์แล้วก็มาถึงที่พนมทวดที่ดอนเจดีย์ที่กาญจนบุรีเพราะนั้นประเด็นมันก็คือคล้ายๆว่าจะไปตามรอยว่าเส้นทางพระนเรศวรเป็นยังไงแน่แล้วก็เจดีย์ยุทธาธิอยู่ที่ไหนอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงใช่ไหมครับที่วันนั้นก็จะพามาแล้วก็เจดีย์นี้คนที่เมืองกาญเขาก็เชื่อว่าเป็นเจดียุทธาธิเนาะใช่ครับก็มีนักวิชาการด้วยแล้วก็ชาวกาญจนบุรีแล้วก็เชื่อว่าเจดีย์องค์นี้เป็นเจดียุทธาธิเพราะว่าตำบลที่ปรากฏอยู่รอบๆตรงนี้ก็จะมีชื่อตำบลหนองสาหร่ายมีตะพังตรุเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็เรียกมาแต่โบราณแล้วว่าดอนเจดีย์เหมือนกันแล้วก็มีเจดีย์องค์นี้อยู่นะฮะแล้วก็รอบๆบริเวณแถบนี้เขาก็ขุดพบพวกอาวุธจุดพดโทรปกรณ์สมัยก่อนดาบกระสุนปืนใหญ่เกราะแล้วก็พวกเครื่องช้างเครื่องม้าแล้วกระดูกของคนตายทั้งคนทั้งช้างทั้งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทำให้น่าที่จะเชื่อได้ว่าตรงนี้เคยมีการรบพุ่งสมรภูมิใหญ่ในบริเวณนี้เกิดขึ้นในอดีตครับตัวเจดีย์ตอนนี้มันเป็นเหมือนเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะครับแต่ว่าตัวยอดมันหักไปแล้วยังเห็นตัวองค์ระฆังอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นมาลัยเถา3เส้นนะครับที่เขาคลุมผ้าสีทองเอาไว้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนชุดฐาน2ชั้นนะครับมีฐานเตี้ยอันนึงแล้วก็มีฐานที่ยืดสูงอีกชั้นนึงยืดสูงจนกระทั่งเหมือนกับเป็นตัวเรือนเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเสาไม่ได้มีซุ้มประตูอยู่นะครับมีแค่เป็นช่องรูปกลีบบัวอยู่ทั้ง4ด้านแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นฐานเขียงช่องรูปกลีบบัวนี่ก็ออกจะแปลกตาสักนิดนึงนะครับคือถ้าเราคุ้นๆกันก็จะเป็นช่องตามไฟช่องสายไฟที่อยู่บริเวณกำแพงเวลาไปที่วังพระนารายณ์แต่ว่าอันนี้เอามาใช้เป็นเหมือนกับจรณำเจดีย์นี้จะพิเศษนิดนึงนะครับคือมันจะมีเชิงคือก่อนที่มันจะเป็นส่วนช่องหน้าต่างหรือช่องจรณำข้างใต้มันเนี่ยมันจะก่ออิฐเนี่ยให้เหมือนกับเป็นเชิงของเจดีย์อันนี้มันเป็นแบบแผนของ ศิลปะโบราณนะครับช่างอนุรักษ์นิยมในพม่ามอญอะไรเงี้ยอาจจะทำก็ได้ไม่เหมือนกับศิลปะวิทยาอันนี้จะเป็นช่องจรณำเหมือนกับเป็นช่องหน้าต่างหรือว่าช่องประตูที่มีอยู่4ทิศของเจดีย์นะครับทั้งเหนือใต้ออกตกคือมองมุมนึงอาจจะไปเทียบกับงานในสมัยพระนารายณ์นะครับที่วังนารายณ์
แต่ว่าจริงๆถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะช่างพม่ามอญเนี่ยเขาก็จะนิยมทำเป็นซุ้มพระสี่ทิศนะครับโดยรอบเจดีย์อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการทำให้มันง่ายขึ้นนะครับคือแทนที่จะทำเป็นซุ้มพระสี่ทิศก็ทำเป็นจรณำขนาดเล็กประดับอยู่สี่ทิศหรือเปล่านอกจากเจดีย์องค์นี้คือหลักฐานท่านโบราณคดีเนี่ยมันก็มีเจดีย์องค์นี้แล้วก็จะมีพระปรางนะครับพระปรางซึ่งเป็นพระปรางน่าจะเป็นอยุธยาตอนปลายนะแต่อยู่ห่างไปจากจุดนี้อีกพอสมควรนอกจากนั้นคนจริงที่นี่เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขามีชื่อตำบลไม่ว่าจะเป็นหนองสาหร่ายหรือตะพังตรุอะไรพวกนี้นะครับอยู่แวดล้อมอาณาเขตบริเวณนี้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวจะมีแผนที่เดี๋ยวเราไปดูนิดนึงว่าตำบลนั้นอยู่ตรงไหนแล้วมันสามารถเข้าไปดูได้ไหมในสมัยปัจจุบันนี้คือที่นี่เขาขุดพบโครงกระดูกนะครับนี่เป็นโครงกระดูกช้างด้านล่างมีอาวุธแล้วก็มีภาชนะดินเผานะครับตรงนี้เป็นโบราณสถานที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับก็จะมีพระปรางศิลปะอยุธยารัตนโกสินทร์เดี๋ยวเราไปดูกันหนองน้ำปากน้ำสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการสร้างอุทิศให้กับพระมหาอุปราชนะครับแล้วก็มีวัดป้านน้อยที่จะมีเจดีย์ลายอยู่หลายองค์เลยในวัดป้านน้อยก็นอนับปากน้ำเห็นว่าอาจจะเป็นวัดที่พระนเรศวรโปรดเกล้าให้สร้างรวมถึงมีจารึกวัดบ้านน้อยด้วยนะครับละแวกนี้จะมีสระน้ำนะครับเรียกกันว่าสระมอญเป็นสระน้ำเก่าแก่